รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้าเฟสทามย้อนกลับไปเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการปปชได้ออกประกาศกำหนดให้นายตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บังคับการพลตำรวจตรีต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชขณะเดียวกันคณะกรรมการปปชก็ประกาศว่าอีก2เดือนข้างหน้าจะประกาศกำหนดให้นายทหารระดับผู้บังคับหน่วยประมาณ100นายก็ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินด้วยเช่นกันนะครับในบัดดลมีปฏิกิริยาจากคนในกองทัพทันทีสังคมมีคำถามว่าตำรวจยังต้องยื่นทำไมเมื่อจะกำหนดให้ทหารต้องยื่นทหารกลัวอะไรจึงมีปฏิกิริยาต่อต้านเอาละครับพบกับพันเอกวินไทยสุวารีในฐานะที่เป็นโฆษกกองทัพบกและโฆษกคสช.ด้วยนะฮะพบกับคุณวินไทยครับสวัสดีครับคุณวินไทยฮะสวัสดีครับเป็นยังไงครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะครับผมเขาฝากถามว่าทหารกลัวอะไร เขาจะให้ผู้บังคับหน่วยร้อยนายต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินที่สินในบัดดลปฏิกิริยาต่อต้านก็เกิดขึ้นกลัวอะไรครับจริงๆน่าจะเป็นการสื่อสารผิดมากกว่าครับไม่จริงๆไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาเพียงแต่ว่าสื่อมวลชนถามนะครับเราเองอาจจะไม่เข้าใจคำถามมากกว่าก็พยายามถามว่าจริงๆแล้วคำถามคืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยถือว่านายทหารเนี่ยตั้งแต่ชั้นยศในพลขึ้นไปเนี่ยก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้วเพียงแต่ตอนหลังเนี่ยก็อาจจะมีการแก้ไขประกาศบ้างมาเป็นเฉพาะผู้บังคับหน่วยคือท่านผู้บัญชาการระดับผู้บัญชาการนะครับก็ถือว่าตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นแนวทางเดียวกับหน่วยราชการปกติทั่วไปนะครับซึ่งก็ได้บอกว่ามีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะนำไปเขาเรียกไปนำเสนออาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงถือว่าจริงๆไม่ใช่ปฏิกิริยาที่จะไปในเชิงต้านนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจคำถามไม่เข้าใจคำถามโอเคเอากันอย่างนี้ขอเรียงข้อมูลพื้นฐานสักนิดนึงกันนะครับพูดถึงระเบียบปัจจุบันนะครับนายทหารที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนั้นกำหนดเฉพาะระดับผู้บัญชาการใช่ไหมครับครับผมครับผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือผู้บัญชาการระดับไหนครับคือตอนนี้เป็นแต่เดิมเนี่ยทุกระดับตั้งแต่ในพลขึ้นไปใช่ครับตั้งแต่พลตรีขึ้นไปใช่ตั้งแต่พลตรีขึ้นไปตอนนี้เนี่ยต่อมามีการแก้ไขระเบียบอาจจะด้วยวิธีการบริหารจัดการของกองทัพเนี่ยในพลขึ้นไปก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องของงบประมาณเพราะว่าในระดับกองทัพบกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอำนาจอนุมัติจะอยู่ที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับในเวลาต่อมาจึงมีการแก้ระเบียบแล้วก็ตีวงเหลือเป็นเพราะผู้บัญชาการเหล่าทัพเท่านั้นเองใช่ครับก็คือตามความจำเป็นของระบบการบริหารราชการในช่วงนั้นซึ่งหมายความว่าก็ไปอยู่ไม่กี่คนก็คือมีไม่กี่คนผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ปลัดกระทรวงกลาโหมครับผมผบ.ตร.ครับครับครับเฉพาะระดับผบ.หกเหล่าทัพเท่านั้นเองกลุ่มกลมนะครับครับต่ำกว่านั้นไม่ต้องครับเพราะว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรจากทางเหล่าทัพหรอกนะเป็นเรื่องข้อกำหนดที่เป็นการออกประกาศครับตามอำนาจตามกฎหมายของปปช.ที่เขาเป็นคนกำหนดมาเองนะครับ okay. กองทัพไม่ได้ไปมีส่วนไม่มีบทบาทในการที่จะไปชี้นำอะไรหรือไปให้ข้อมูลอะไรอยู่แล้วครับผมครับทีนี้เรียนถามเป็นความรู้นิดนึงกันนะครับระดับผู้บังคับหน่วยซึ่งมีอยู่ร้อยนายนะครับหมายถึงระดับไหนครับคือขณะนี้ผมไม่ทราบว่าเพราะว่าเราเองยังไม่ได้เห็นตัวประกาศจริงๆนะเห็นว่าอาจจะเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะของว่ากำลังอยู่ในแผนหรือแนวคิดมากกว่านะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอีกเดือนหรือ2เดือนตามที่เราติดตามสื่อมาก็อาจจะมีประกาศแต่ว่าผมยังไม่ได้ทราบตำแหน่งแต่เรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าคือระบบบริหารจัดการเนี่ยของกองทัพเนี่ยอำนาจอนุมัติส่วนใหญ่อะนะฮะจะอยู่ที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับแต่นี้ถามว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยระดับรองลงไปอะมีไหมก็มีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะของอำนาจอนุมัติอะไรที่เกี่ยวกับการใช้เงินมันจะเป็นเรื่องของการดำรงชีพเช่นเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆซึ่งมันต้อง
ต้องไปอยู่ที่บุคคลอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าคณะกรรมการปปช.คงโฟกัสไปที่อำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก็อาจจะเป็นได้ครับผมถ้าฉะนั้นผมเรียนถามนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงระดับผู้บังคับหน่วยและพูดถึงตัวเลขกลมๆคือร้อยนายมันน่าจะระดับผบ.กองพลขึ้นไปหรือไม่อย่างไรครับคาดว่าถ้าแค่ร้อยนายนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในระดับนั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่จะต้องอนุมัติในเรื่องของการใช้จ่ายเงินตามที่ตัวเองขอมาโดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเลี้ยงการฝึกเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือซื้อกระดาษอะไรก็ตามหรือน้ำมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างระดับผู้การกลมเนี่ยมีไหมไม่ค่อยมีนะครับแต่ผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนงานทางด้านงบประมาณนะผมเข้าใจว่าจากประสบการณ์เนี่ยน้อยมากครับไม่มีครับถือว่าไม่มีเป็นระดับผบ.กองพลเอาล่ะก็จะเริ่มมีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระดับก็น้อยนะครับน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ระบบการบริหารงานจากกองทัพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ดีกว่าสมมติว่าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนะครับก็จะต้องเป็นหน่วยที่รับผิดชอบก็จะมีกรมส่งกำลังบำรุงนะฮะซึ่งจะเป็นหน่วยที่ทำงานทางด้านธุรการทำระบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ตอนอนุมัติต้องไปหาผบ.ทบ.อยู่ดีนึกออกไหมฮะเพียงแต่เป็นคนที่ดำเนินการในเรื่องงานธุรการในเรื่องงานพัสดุอะไรต่างๆโดยมีองค์ประกอบของถ้าเป็นวิทยุสื่อสารก็จะมีกรมสื่อสารเป็นหน่วยเทคนิคเป็นหน่วยเทคนิคที่ให้ข้อมูลว่าความต้องการเนี่ยของกองทัพไทยเนี่ยควรจะเป็นอะไรอะไรยังไงจะกระบวนการจะเป็นอย่างนี้แต่ในท้ายที่สุดฝ่ายเทคนิคฝ่ายงานพัสดุฝ่ายธุรการเมื่อได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วจัดตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดแล้ว คนอนุมัติก็จะต้องเป็นผู้จัดการทหารบกครับครับจะเป็นแบบนี้แต่ผู้ที่ลงนามด่านสุดท้ายในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาจจะเป็นผบ.กองพลได้แต่ในที่สุดก็ต้องอนุมัติจากข้างบนก่อนครับผบ.กองพลก็หมายถึงว่าอย่างดีก็คือเป็นผู้เสนอความต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับในการที่จะตัดสินเลือกใครอะไรยังไงให้ฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาคล้ายกับคุณบินไทยไม่ค่อยเห็นด้วยที่คณะกรรมการปปช.จะกำหนดลงลึกถึงระดับพลตรีไม่นะครับไม่ผบ.กองพลที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินไม่เพราะกันมันจะบอกว่าตำแหน่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติอำนาจอนุมัติอยู่ที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพเอาเฉพาะผบ.เหล่าทัพพอแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านนี้นะผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องถึงจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราจะสนับสนุนหน่วยงานอื่นเนี่ยราชการอื่นเนี่ยนะในการทำงานผมว่าทุกคนน่าจะยินดีนะครับเพียงแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าที่มาในอดีตมันเป็นยังไงแต่ในปัจจุบันเนี่ยปปช.อาจจะกำลังทำในขณะที่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการอนุมัติแต่อยากจะให้คนในระดับนั้นระดับนี้ผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามันเทียบเคียงกับหน่วยราชการอื่นๆแล้วเนี่ย ผมว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ในการทำงานของหน่วยราชการอื่นผมเชื่อว่ากองทัพบกเองก็คงไม่ได้ไปไม่สนับสนุนหรืออย่างไร ผมเชื่อว่าแบบนั้นจริงๆครับผมหลังจากที่คณะกรรมการปปช.คนหนึ่งซึ่งก็เป็นอดีตนายทหารกองทัพบกนี่แหละครับผมเข้าใจว่าเป็นพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงส์นะครับครับหนึ่งในคณะกรรมการปปช.ออกมาประกาศว่าอีก2เดือนจะมีคำสั่งเรื่องผู้บังคับหน่วยร้อยนายประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่าคณะกรรมการปปช.เขาน่าจะตกผลึกมาแล้วนะอาจจะต้องรอข้อมูลอีกนิดนึงแต่เป็นที่เรียนกับทางคุณนายว่ากองทัพบกเองไม่ได้เคยขัดข้องอะไรเลยนะครับตั้งแต่อดีตมาไม่ว่าแต่สมัยก่อนตั้งแต่ชั้นในพลขึ้นไปเนี่ยกองทัพบกไม่เคยมีข้อเห็นแย้งอะไรเลยกับหน่วยงานก็คือปปช.ที่เขาจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามบทบาทของหน่วยงานนะครับโดยเพราะทำให้บางครั้งอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้สร้างภาพลักษณ์ก็ได้นะหรืออาจจะทำสบายความสบายใจให้กับสังคมผมว่าตรงนี้เองก็ไม่เคยมีข้อขัดข้องเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยต้องเรียนเนี่ยกับพี่นายเพราะว่าล่าสุดวันสองวันได้ไปขยายความผิดมากกว่าใช่เพราะว่าที่ต้องมานั่งถามคุณวินไทยตรงๆก็เพราะตามข่าวเขาระบุชื่อคุณวินไทยให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ถูกต้องไม่เห็นด้วยมันเยอะอะไรประมาณนั้นน่าจะคาดเคลื่อนจริงจึงต้องถามยินดีฮะยินดีกลัวอะไรไม่ได้กลัวเลยแต่ยืนยันว่าไอ้ที่ตอบคำถามและที่เป็นข่าวไปนั้นเกิด
กิดมิสคอลระหว่างคนถามคนตอบครับผมครับข่าวที่ออกมาจึงคล้ายกับว่าไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการปปช.อ๋อจริงๆไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเลยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยเพียงแต่เราตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตอบไปเนี่ยก็คือตอบว่าปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้วในอดีตก็ตั้งแต่ชั้นในพลขึ้นไปอยู่แล้วกองทัพเองไม่ได้มีข้อเห็นแย้งหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็อะไรที่จะนำมาซึ่งความสบายใจหรือความโปร่งใสอะไรต่างๆถ้ามองในแง่มุมนั้นหรือจะเป็นกรอบอันนึงที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความระมัดระวังผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องในเชิงบวกกับสังคมมากกว่าหลังจากปปช.เขาให้ข่าวนะครับไม่ทราบว่ามีการย้อนกลับไปขอสอบทานประเด็นในแง่ของข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานปปช.บ้างไหมครับว่าที่มีแนวคิดดังนั้นนะครับที่เตรียมจะออกประกาศอีก2เดือนข้างหน้านั้นนะครับเอากันถึงขนาดไหนอย่างไรยังเลยครับยังไม่ได้สอบทานกันยังไม่ได้สอบทานเลยฮะเพราะว่าพอเข้าใจว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เขามีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ยสิ่งที่ได้ทำเนี่ยผมว่าต้องถี่ถ้วนในเรื่องกระบวนการทางความคิดแล้วล่ะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมอยู่แล้วครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคุณมีไทยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเอากองทัพบกนี่แหละซึ่งคุณมีไทยก็สังกัดอยู่ครับกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับนะครับเอาละครับคุณฟังคุณผู้ชมพักสักครู่ครับสนับสนุนโดย3แม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูงเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเผชิญหน้าค่ำคืนนี้ครับในช่วงที่พันเอกวินไทยก็เคลียร์ไปเยอะพอสมควรนะครับมันเกิดการสื่อสารที่อาจจะคลาดเคลื่อนระหว่างคนถามก็คือผู้สื่อข่าวคนตอบก็คือพันเอกวินไทยมันจึงเกิดข่าวซึ่งอาจจะทำให้สังคมเข้าใจได้ว่ากองทัพมีปฏิกิริยากับสิ่งที่ปปช.จะประกาศอีก2เดือนข้างหน้าเอาละครับไหนๆก็ไหนๆมากองทัพบกทั้งทีเอาให้สิ้นกระแสความสนทนากับพันเอกวินไทยกันต่อถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบกไม่ต้องไปถึงกองทัพเรือนะฮะกองทัพเรือของมันหนักมากเป็นพันตันนะฮะคราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของกองทัพบกอย่างเดียวก่อนนะครับสนทนากันต่อครับเอาละครับพันเอกวินไทยครับต่อครับถามเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบกสักนิดสิครับมีการจำแนกอำนาจบทบาทอะไรกันอย่างไรบ้างครับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอย่างไรก็ตามจะค่อนข้างเป็นในลักษณะเหมือนรวมศูนย์นะครับยังไงก็ต้องมาที่กองทัพบกสิ่งที่รวมศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพื่อความรัดกุมนะครับเพราะว่าองค์กรของกองทัพเนี่ยค่อนข้างมีเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเนี่ยกรมฝ่ายเสนาธิการก็ดีหรือกรมฝ่ายยุทธบริการก็ดีที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบเนี่ยจะต้องดำเนินการร่วมกันนะครับโดยและสุดท้ายเนี่ยจะต้องอำนาจอนุมัติเนี่ยจะต้องอยู่กับทางท่านผู้จัดการทหารบกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับการจะก่อสร้างอาคารนะเราพูดถึงอาคารไม่ได้พูดถึงยุทธปกรณ์นะสมมติบ้านพักในกรมทหารสักกรมนึงกรมทหารสักกรมถ้าจะสร้างบ้านครับหน่วยเขาก็ต้องเสนอขอความต้องการมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะต้องดูว่ามีงบประมาณเนี่ยพอสนับสนุนไหมถ้ามีงบประมาณสนับสนุนเนี่ยก็จะดำเนินการพิจารณางบประมาณให้หลักการก่อนนะในหลักการว่าขั้นแรกในหลักการก็คือว่ามันมีความจำเป็นจริงๆนะคุณไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมครับแล้วมันถ้าไม่มีแล้วมันจะเกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานอะไรต่างๆทำนองแบบนั้นนะมันก็จะมีการอนุมัติในหลักการพออนุมัติหลักการเสร็จก็ถึงจะต้องทำเรื่องขึ้นมาเพื่อจะขออนุมัติดำเนินการจริงๆแล้วในโครงการดำเนินการจริงๆอ่ะยกตัวอย่างโครงการลักษณะแบบนี้มันก็จะมีกรมฝ่ายยุทธบริการอันนึงก็คือกรมยุทธโยธาเขาก็จะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องงานก่อสร้างเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมีวิศวกรมีสถาปนิกมีอะไรอยู่ในองค์กรทำหน้าจะซื้อจัดจ้างในกรณีถ้าจะสร้างบ้านพักในกรมทหารสักกรมนึงสักหลังนึงนั้นเป็นเรื่องของกรมยุทธโยธาในการที่จะเซ็นจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่ผู้การกรม
ไม่ใช่ผู้การกรมน่าจะเป็นคนที่ขอความต้องการเฉยนะครับแต่คนที่จะสร้างให้ก็คือเหมือนกับกองทัพบกแหละต้องลงไปสร้างดังนั้นผู้รับเหมาจะต้องมาประมูลงานมาเสนอราคากับกรมยุทธโยธาไม่ใช่ผู้การกรมต้องดูว่าต้องผมเองข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะต้องขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าอาจถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าในเรื่องของทั้งงบจำนวนที่ไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่มันน่าจะเกินมันน่าจะเข้ามาที่ส่วนนี้หมดศัพท์ของกรรมการปปช.ที่ใช้คำว่าผู้บังคับหน่วยที่มีอำนาจตัดสินใจทำนิติกรรมและดูเรื่องงบประมาณจะหมายถึงระดับไหนได้บ้างต้องผู้การกรมนี่บางทีก็ทำนิติกรรมบางประเภทได้เหมือนกันแต่ผู้บัญชาการหน่วยก็คือผบ.หน่วยผมยังผบ.กองพลก็สามารถที่จะเซ็นในนิติกรรมบางอย่างได้เหมือนกันผมถ้าจากประสบการณ์เนี่ยถ้าในระดับกองพลเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับที่จะต้องมีอำนาจในการอนุมัติแทนบ้างก็คือพลตรีนั่นแหละใช่ครับพลตรีขึ้นไปแต่ว่าถ้ากรมเนี่ยผมยังคิดว่าผู้การกรมไม่น่าไม่น่าครับไม่น่าถึงระดับว่ากันที่จริงในอดีตนี่ระดับผบ.กองพลก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพียงแค่ปัจจุบันการยกเลิกไปใช่ครับถ้าจะย้อนกลับมาอีกครั้งรับได้อ๋อรับได้แน่นอนนะครับแต่ในอดีตก็ที่ปฏิบัติมาในช่วงหนึ่งก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรงเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่มีความจำเป็นหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ในปัจจุบันก็อาจจะคิดมองว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับในการที่จะดำเนินการในขั้นตอนนี้กระบวนการนี้ครับผมคำถามนั้นต่อไปนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะครับเป็นคำถามที่ล่อแหลมนิดหนึ่งชวัดชื่นนิดหนึ่งนะครับแต่กลั้นใจถามนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตระดับในพลเนี่ยนะครับที่ไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินมักพบว่ารวยๆทั้งนั้นระดับ50ล้านน่ะเด็กๆส่วนใหญ่70 80ล้านขึ้นทั้งนั้นเลยเขาแปลกใจกันจังว่าในพลประเทศไทยรวยตรงนั้นมันอาจจะต้องมีข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับบางทีไม่อยากให้ใช้ในเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่บางครั้งก็เอาจากข้อมูลจากปปช.นี่แหละในพลที่เกษียณแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปมีตำแหน่งทางการเมืองผมมองแล้วต้องยื่นบัญชีเท่าที่ก็พบว่าเอ๊ะมันรวยจังคือเท่าที่ติดตามเนี่ยในส่วนหนึ่งเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับเราเกิดมาในยุคเมื่อ50 60บางคน50กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่พัฒนามาเป็นลักษณะของทรัพย์สินได้ชัดเจนก็คือบางคนอาจจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์มากกว่าซื้อที่ดินเช่นที่ดินเนี่ยผมยังเห็นว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ไม่ได้ในพลประเทศไทยตอนเกษียณมักจะรวยจากที่ดินที่สะสมไว้ตั้งแต่ตอนหนุ่มๆกันนะฮะคือหรือไม่ก็เป็นที่ดินมรดกประมาณนั้นคือถ้าพูดกันในแบบธรรมชาติเลยคือทุกคนเนี่ยเมื่อเริ่มเข้ารับราชการเนี่ยจะหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่ทหารอย่างเดียวในทุกๆหน่วยราชการทุกคนก็ตั้งเป้าหมายว่าราชการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องรายรับอยู่ระดับนึงนะครับใช่แต่เนื่องจากคนเป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องคิดว่าในอนาคต60ปีข้างหน้าจะอยู่อย่างไรผมว่ามันก็เลยเริ่มมีลักษณะแบบนี้มากกว่าแล้วตรงเนี้ยค่อนข้างเห็นได้ชัดคือบางครั้งเนี่ยอาจจะผ่อนที่ดินในลักษณะเหมือนกับผ่อนเพื่อเป็นการออมพอถึงเวลาหนึ่ง50ปีเราจะเห็นได้ชัดว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคาจะเปลี่ยนหมด10ปียังเปลี่ยนเลยแล้ว50ปีเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะเป็นตรงส่วนนี้บางทีเนี่ยอาจจะมีบ้านเคยมีบ้านหลังเล็กๆอย่างตัวพวกเราเองเนี่ยเคยซื้อบ้านอยู่หลังหนึ่งเคยซื้อแน่ๆเนี่ยกิตติดานครอย่างของพรรคพวกกันเนี่ยหลังละ3ล้านกว่าปัจจุบันไปประเมินยังไงก็มี10ล้านอะไรทำนองนี้ผมว่า คือไปรวมอีก2คนอีกทั้งของภรรยาของอะไรด้วยมันก็เลยอาจจะเห็นเลขเป็นหลัก10แต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่ผมเองไม่เคยเห็นว่ามันเป็นเงินสดๆมาวากอง okay. อยู่ที่บอก 50-70 เนี่ยนะพอไปนับเงินเดือนได้เงินเดือนเดือนละ 50,000 บวกยังไงก็ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหลักเกณฑ์ในการคิดเนี่ยบัญชีทรัพย์สินส่วนใหญ่มันจะเป็นคือผมว่าเขามองรวมทั้งหมดมากกว่า okay. นะครับขอตอบในแบบประชาชนที่ติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้ไปก้าวล่วงที่จะไปรู้เรื่องส่วนบุคคลของใครครับผมครับท่านมักจะบอกกับสังคมว่าเวลาเห็นในพลเกษียณที่ไปมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และแสดงทรัพย์สินในระดับหลาย10ล้าน100ล้านก็อย่าไปฟุ้งซ่านเยอะมันต้องไปดูที่มาของความมั่งคั่งเหล่านั้นใช่ครับผมว่าซึ่งมันต้องอาศัยข้อมูลที่มากกว่านั้นมากกว่าเห็นตัวเลขสุดท้ายที่เอามาพูดคุยกันแล้วก็คือจะไปบอกว่าในพลที่ไปยุ่งกับการเมืองก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าตั้งแต่ก่อนเข้าไปการเมืองไปรับตำแหน่งที่บังเอิญเขากำหนดให้ต้องแสดงบัญชีเพราะแต่ก่อนนั้นท่านก็น่าจะมีอาจจะมีอัตรามูลค่าทางทรัพย์สินเนี่ยประมาณนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีอยู่น้อยไปรับตำแหน่งทางการเมือง5เดือนแล้วมีมากคิดว่าคงไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นเหมือนมรดกตกทอดมาอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าถ้าได้ติดตามข้อมูลส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่มันเกิดสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแล้วมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของราคามากกว่าความร่ำรวยนั้นเป็นความร่ำรวยที่มีมาแต่ดั้งเดิมและมักจะเป็นเรื่องของที่ดินที่สะสมไว้เราจะพูดว่าไม่ใช่ความร่ำรวยหลังจากไปมีตำแหน่งทางการเมืองครับผมนะแต่ไม่อยากให้ใช้คำว่าร่ำรวยเพราะเราไม่ได้บอกว่าในจำนวนตัวเลขนั้นมันคือความร่ำรวยหรือความยากจนครับนึกออกไหมฮะแต่ว่ามันเป็นพัฒนาการขึ้นมาเองในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่มาที่ไปคือถ้าผมเชื่อว่าถ้าไม่มีที่มาที่ไปจริงๆเนี่ยนะหรือมันผิดปกติวิสัยอ่ะหน่วยงานที่เขารับผิดชอบมันก็ต้องเป็นประเด็นขึ้นมาครับผมย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเขากำหนดให้ผู้บังคับหน่วยร้อยนายต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกองทัพบกรับได้ไม่มีปัญหาชัดเจนจะได้จบจะได้ไม่ต้องไปลือกันบนโซเชียลต่อคือไม่คือไปตอบอย่างนั้นเดี๋ยวพี่แดนไหนก็จะเป็นประเด็นเหมือนกับว่าแหมเดิมถ้าตอบอย่างนั้นก็รับได้แสดงว่าแต่ก่อนรับไม่ได้อย่างนี้เราต้องบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยกองทัพบกเนี่ยถือว่าให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่นะฮะตามกฎหมายมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะเราตอบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่กองทัพบกจะมีความรู้สึกหรือมีปฏิกิริยาอะไรเลยไม่ใช่เลยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เดินไปตามกลไกระบบการบริหารราชการของหน่วยงานอื่นที่ทุกๆหน่วยราชการเนี่ยนะครับต้องก็ส่วนใหญ่ก็ควรจะต้องให้ความร่วมมือครับผมและเช่นกันย้ำว่าถ้าได้เห็นบัญชีทรัพย์สินของนายพลหลังเกษียณครับระดับ70ล้าน80ล้านขึ้นก็อย่าเพิ่งไปฟุ้งซ่านดูไส้ในมันก่อนครับผมก็อยากจะใช้คำว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดในเรื่องของข้อมูลโอเคนะครับให้มากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปจับตอนปลายสุดท้ายเลยทีเดียวเนี่ยบางทีมันนำไปสู่การจินตนาการในรูปแบบต่างๆได้เสมอเลยและยิ่งพอมีคำว่านายพลพอมีคำว่า70ล้าน100ล้าน2คำนี้พอเอามาพูดพร้อมๆกันบางทีอาจจะงงใช่ไหมครับอาจหมายถึงว่าไม่ใช่งงหรอกอาจจะไม่แฟร์กับเจ้าตัวเอาไปตรงๆต้องไปดูไส้ในครับผมดูที่มาของตัวเลขเหล่านั้นครับผมถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีเรื่องของความผิดปกติสมมตินะครับที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วมันมีหลักฐานข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมันก็เป็นเรื่องของบุคคลที่จะต้องต้องนั่นอยู่แล้วนะครับไม่มีหรอกว่าในปัจจุบันนี้พอมียศเป็นนายพลนะมียศเป็นพันเอกแล้วมันจะมีอภิสิทธิ์หรือมีอะไรต่างๆซึ่งแตกต่างจากข้าราชการคนอื่นหรือบุคคลธรรมดาผมว่าตรงนี้ไม่มีหรอกครับในยุคสมัยปัจจุบันนะครับขอบพระคุณมากครับคุณวินไทยครับขอบพระคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้พันเอกวินไทยสุวารีในฐานะที่เป็นโฆษกกองทัพบกและคสช.ด้วยความเคารพนะครับวันนี้ต้องมาที่กองทัพบกด้วยเรื่องนี้จริงๆเขาก็นินทาเขาก็สงสัยเขาก็เครือบแคลงกันมีคำถามเยอะทำท่าจะสองมาตรฐานหรือเปล่าที่ตำรวจยังต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินที่สินตำรวจพอเขากระแอมที่ทหารพอเขากระแอมอีก2เดือนจะออกประกาศให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินทำท่าจะรับไม่ได้เอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ